ไฟดับแล้วเนี่ยเอ๊ะไม่สิไฟในห้องน้ำยังสว่างอยู่เลยอ่ะไฟก็ติดนี่ขอโทษนายทำต่อเลยทำต่อเลยฮะฉันว่าพวกเราเปิดไฟตามเดิมเถอะขำอะไรเปล่านี่เดี๋ยวเราจะกินอะไรกันเหรอเดลิเวอรี่อ๋อสวัสดีครับอาหารที่คุณสั่งครับขอบคุณครับสั่งไรมาเหรอสเต็กเนื้อชีวิตที่ประณีตแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะกับพวกเราเลยอะฉันก็ว่างั้นแป๊บหนึ่งนะอ่ะนายก็แค่กินมันเหมือนกินซี่โครงหมูก็ได้แล้วดูฉันนะจริงๆแล้วฉันว่าพวกเราหั่นแล้วค่อยกินก็ได้นะกินเข้าไปอร่อยจังอร่อยมากเรามาดูหนังกันไหมดูอะไรเหรอหนังผีได้เลยฉันไปปิดไฟดีกว่าอย่า ออยากดื่มเบียร์ไหมจะดื่มเบียร์ทำไมมีบางเรื่องที่ไม่ดื่มก็ทำได้เหมือนกันอยู่ไหนอะใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลซันซันมีอะไรเหรอฉันทะเลาะกับฟูเพยเขารังแกเธอเหรอเธอไม่ได้สมัครให้เขาฉันก็แค่รู้สึกว่าทำดีแล้วล่ะฟูเพยก็มีวันนี้กับเขาด้วยแต่พอฉันมาคิดดูแล้วดูเหมือนว่าฉันจะไม่เคารพเขามากเลยอะไม่เป็นไรอย่างเขาเนี่ยไม่ต้องเคารพหรอกแล้วเขาก็ยังรู้สึกด้วยว่าเหมือนฉันไม่เชื่อเขาตั้งแต่แรกแล้วไม่เป็นไรคนอย่างเขาก็ไม่มีอะไรน่าเชื่อถืออยู่แล้วเดี๋ยวนะที่เธอด่าอยู่เดี๋ยวแฟนฉันนะงั้นเธออยากจะด่าแฟนฉันบ้างไหมล่ะนักวิทยาศาสตร์นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยแม่เจ้างั้นในหอเรานอกจากหูดิวทุกคนก็มีคู่หมดแล้วก็ไม่ใช่ไม่แน่ฉันอาจจะต้องกลับไปเป็นโสดด้วยเธออย่าคิดมากเลยอีกสองวันเดี๋ยวฟูเพยก็มาขอคืนดีเองแหละทำยังไงให้แฟนสาววางโทรศัพท์ไวๆเอางี้สุดสัปดาห์นี้มาอ่านหนังสือที่บ้านฉันเดี๋ยวเธอก็ต้องสอบป.โทแล้วต้องตั้งใจอ่านหนังสือก่อนไม่ได้นะพวกเธอสองคนเนี่ยเพิ่งจะคบกันจะให้ฉันไปเป็นก้างได้ไงอีกอย่างตอนนี้พอฉันเห็นกู้ไวอี้ฉันก็ขนลุกแล้วอ่ะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีออกแฟนสาวคุยโทรศัพท์ไม่หยุดเลยมีอะไรเหรอข้างนอกมันหนาวเดี๋ยวฉันจะเข้าห้องแล้วเข้ามาคุยข้างในเถอะฟังสิเธอพูดต่อเลย